ผบตร.พร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และคณะผู้บังคับบัญชาภาค5เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันศุกร์ที่28มิถุนายน2567เวลา 13:30 น.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตร.พร้อมด้วยพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมรองผบช.ประจำสำนักงานผบตร.พลตำรวจตรีวรพงษ์คำลือผบก.ส.ส.ภาค5พลตำรวจตรีภูมิปัญญานวตระกูลพิสุทธิ์ผบก.ภูธรจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน3นายได้แก่1พันตำรวจตรีวิทวศินนิธิกุลการสบกกสส33บกสสภาค5 10ตำรวจโทพานุพงษ์ใจยสุผบหมู่สพจอมทองอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่3 10ตำรวจตรีพิพัฒน์พงษ์แก้วปวนผบหมู่กกปพบกสสภาค5พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือในส่วนของตำรวจและภาค5และกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวซึ่งทั้ง3นายได้รับบาดเจ็บขณะกำลังเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ชุดระดมกวาดล้างอาชญากรรมทำการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดแพร่เมื่อวันที่26มิถุนายน2567เวลาประมาณ 17:00 นณบริเวณทางโค้งหลักกม.ที่ 422-423 ถนนสายลำปางเด่นชัยอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางและต่อมาเข้ารับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลลำปางหน้าอาคารนวมินทร์ชั้น4หอผู้ป่วยอุบัติเหตุสามัญโรงพยาบาลศูนย์ลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน